ยาวขึ้นมายังไม่ผ่านครับบอลมาอยู่ที่ธีราธรธีราธรเปิดเรียกขึ้นไปเซนโตย้ายทีมไปอยู่กับยูเนียนเบอร์ลินเรียบร้อยแล้วนะครับธีราธรพยายามจะเปิดลูกเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคฮาระออกซ้ายมาธีราธรธีราธรไม่รู้ว่าอาการบาดเจ็บที่หลังทับฮาทานากะออกซ้ายธีราธรขนานเส้นขึ้นหน้าไปเอาละครับเซนโตออกบอลมาทางด้านซ้ายเซนโตเปิดมาเอาละครับจังหวะนี้ธีราธรธีราธรเปิดเรียกเข้าไปแม่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นครับออกซ้ายมาที่ธีราธรธีราธรโอคิฮาระไอ้ขวางเข้ามาโอคิฮาระให้ธีราธรไปอยู่ที่เซนโตเซนโตบอลกลับมาที่ธีราธรอีกครั้งหนึ่งฮาทานากะมาบอลกลับมาตั้งกันใหม่อยู่ที่ธีราธรธีราธรคืนกลับไปตรงกลางครับโยกโยกแล้วจะเข้าช่องไหนทำชิ่งมาธีราธรให้ซ้ายมายังทำชิ่งอยู่ที่ธีราธรทางซ้ายให้บอลมาเปิดโดบอลทุ่มของเซนไดอาธานากะมาที่ธีราธรมองไกลแล้วครับธีราธรเปิดลูกนี้เข้าไปอ้าวได้ไหมเอดิก้าเปิดเข้ามาบอลคืนกลับมาที่ธีราธรเซนโตธีราธรล่วงลงไปผู้ตัดสินเป่าครับให้เป็นฟรีคิกของมารินอสธีราธรมารินอสเองก็ไม่มีทีเด็ดนะครับของตัวลากทะลุทะลวงธีราธรเลือกออกมาที่ธีราธรธีราธรคล้องบอลเข้ากลางไปไม่ได้ก็ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่ไม่ปกตินะครับก็เลยไม่มี VR เพราะต้องแข่งพร้อมๆกันธีราธรเปิดแฉลบบอลมาอยู่ที่เซนต์เปิดด้วยซ้ายเข้าไปโดนดักสกัดได้บอลมาถึงธีราธรธีราธรให้เข้าช่องมาต้องแก้อกิฮาระธีราธรคืนกลับมาฮาทานากะธีราธรอีกครั้งหนึ่งครับออกมาทางด้านซ้ายตาฟรีคิกทุกครั้งจะไม่โยนนะครับสำหรับยูโกมาเอฟมารินอสจะเล่นกับพื้นนี่แหละครับธีราธรออกมาเซนโตตวัดออกมาที่ธีราธรเปิดออกมาเซนโตมาเข้าทางของยานากิให้กับยานากิตวัดเลยไหมยังครับจังหวะนี้โดนจิ้มออกไปครับโดยธีราธรยังในทุ่มนะครับสำหรับนี้ยังเป็นบอลของทางมารินอสที่ธีราธรเปิดขึ้นมามิซูนุมะไม่ผ่านสนามนะครับหลังจากที่เจ็บยาวเอาครับมาดมกันต่อธีราธรโอ้โหเปิดแรงเกินไปครับสายทางฝั่งของเจ้าบ้านจะเริ่มทำได้ดีขึ้นนะครับหงตวัดครับมิซูนุมะและจังหวะนี้ได้บอลธีราธรยิงลูกนี้โอ้โหติดเซฟโอ้โหสอดขึ้นมาได้ดีครับธีราธรและจบด้วยการยิงเกือบยิงได้เป็นประตูแรกในเจลิกฤดูกาลนี้นะครับธีราธรและเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่เอฟมารินอสที่มาซูบาระธีราธรเด็ดมากยังหาจังหวะอยู่นะครับสวะเปิดมาลูกนี้โดนเซนโตครับมาช่วยเกมรับธีราธรคืนดิวธีราธรเอาลงได้สวยครับแล้วก็มาลูกนี้หลอกแล้วโดนดึงได้ฟาวแล้วรับของเซนไดเนี่ยต้องมีสมาธินะครับเพราะว่าจังหวะการให้บอลของทางเกือบจะได้ครับนากาซาวะเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าจังหวะจะสวนขึ้นมาของธีราธรยังได้อยู่เอาครับมารินอสเริ่มที่จะมีช่องบ้างเหมือนกันโดนทักทายไปหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับธีราธรให้มาเอดิก้าเสียบมารินอสธีราธรไหลขวางเข้ามาตรงกันยานากิไม่ผ่านแล้วลูกนี้ธีราธรบางไว้จิ้มไปติดยานากิยานากิได้บอลเกมรับนั้นดูดีขึ้นนะครับธีราธรเปิดแม่นแต่ว่าโดนสกัดทิ้งออกไปธีราธรยัดเข้าไปตรงกลางอาธานากาออกบอลมาทางด้านซ้ายที่ธีราธรเปิดเข้าไปก็โดนจะให้บอลเนี่ยเคลื่อนตลอดนะครับแล้วตัวผู้เล่นที่ไม่มีบอลนี่ก็จะเคลื่อนไปเรื่อยจะเอาให้ได้ครับเหลืออีก5นาทีธีราธรโอคิฮาระอาธานากะธีราธรไปข้างหน้าไม่ได้ครับฝากบอลคืนกลับไปครับที่ไห่แต่ว่าจะโตเร็วก็ไม่ได้นะครับธีราธรเข้าไปบังแล้วจังหวะนี้ธีราธร
หาทานากะธีราธรออกบอลมาทางด้านซ้ายจุนอามาโนะไหลบอลต่อเข้ามาตรงกลางบอลมาอยู่ที่ธีราธรธีราธรออกบอลมาทางด้านซ้ายได้จมยอดมาเข้ามือของปาอิวกิวแล้วทุ่มเร็วออกมาเลยครับให้กับธีราธรธีราธรเปิดยัดเข้ามาตรงแล้วก็ต้องคืนกลับไปตั้งกันที่ธีราธรใหม่ธีราธรนี่ก็ต้องถือว่าเพื่อนร่วมทีมนี้ไว้ใจมาโอคิฮาระธีราธรมารินอสเอาบอลกลับมาบุกใหม่ธีราธรไหลบอลออกมาทางด้านซ้ายอัศึกมีอาการบาดเจ็บไปเมื่อ2เกมที่แล้วในเกมที่แล้วก็ไม่มีแม้แต่รายชื่อบอลอยู่ที่ธีราธรแต่ซ้ำแล้วมันวืดครับยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับสำหรับมารินอสนอสต้องเอาประตูขึ้นนำให้ได้ธีราธรพาขึ้นมาธีราธรยังไงครับจะเลือกฝากไหมให้อัศึกนิชิมุระเปิดไปโดนดักได้แล้วก็ธีราธรหาธนากะมานากะบอลมาอยู่ที่ธีราธรอัศึกตั้งกันใหม่ที่ธีราธรฮัทธีราธรวิ่งทำทางไม่แต่ว่าให้ไม่ดีครับอัศึกโดนดักดาอยู่ที่ฮาทานากะธีราธรขนานเส้นมาอัศึกโดนจิ้มมาที่คีดะธีราธรธีราธรเลือกใครคล้องเข้ามาตรงกลางธีราธรเลือกเปิดออกมาทางด้านขวาเอาครับตัวไม่ได้เลยนะครับอะไรได้บอลออกมาทางด้านซ้ายธีราธรอัศึกจากแบ็คขวาอัศึกโหนทางฝั่งของมารินอสเอาบอลมามารินอสให้มาดีขึ้นเยอะนะครับพวกสามตัววันนี้ทั้งสองทีมนี่เซฟกันดีนะครับธีราธรเปิดบอลโด่งขึ้นมาเอาครับโอไนวูแม่ลูกนี้พักอกได้สวยคืนกลับมาที่ธีราธรต่างเกมกันวูโอไนวูมาธีราธรให้อัศึกธีราธรวิ่งไม่น่าเชื่อว่าคู่นี้จะไม่มีสกอร์แต่ตอนนี้ครับบอลอยู่ที่ธีราธรไหลมาโอกิฮาระทำชิงกับอัศึกธีราธรโอกิฮาระเติมมาให้มาที่โอกิฮาระยานากิเสียบอลไปให้กับธีราธรเกมบุกต่อเนื่องธีราธรธีราธรออกไปที่อัศึกมีความเฉียบคมขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าสำหรับมารินอสธีราธรเปิดโด่งๆขึ้นไปเอาครับหลุดเข้ามาได้นี่เปลี่ยนเข้ามาแล้วนี่ดูคึกคักธีราธรให้ติดพยายามจะเข้าไปบีบครับธีราธรคืนกลับมาแล้วทางมัตสึบาระออกไปเล่นแบ็คซ้ายธีราธรขนานเส้นมาไม่ออกด้วยนะครับอัศดีนะครับไปคิวของเอฟมารินอสแล้วก็ยาคุปสโลวิคของเบกตาซินไดครับเอาละครับขึ้นมาทางฝั่งซ้ายออกมาทางด้านซ้ายเบิ้ลจังหวะเดียวขึ้นมาให้กับโอไนวูโอไนวูตอบโอคิฮาระให้มาที่ธีราธรธีราธรยัดเข้าไปตรงกลางโอไนวูให้มาคอสจูเนียมาคอสจูเนียออกบอลมาทางขวาแค่ครับนี่แหละครับให้ธีราธรไปเปิดแบบนี้น่าจะเปิดเข้ามาลุ้นหน้าประตูเลยครับธีราธรเปิดโค้งเข้ามาโดนโมสกัดได้มีจังหวะยังมาใหม่อีกครั้งหนึ่งมาเซให้บอลมาบอลกลับมาตั้งเกมกันใหม่ครับอยู่ที่ธีราธรเปิดมาจะให้กับโอไนวูแรงเกินไปครับบอลยาวขึ้นมาธีราธรได้บอลธีราธรโอเคละแกกระโดดเหยิงเลยแต่ไม่เตะครับหาธานากะไหลออกมาธีราธรอัศึกบอลไปที่ธีราธรได้เปิดด้วยซ้ายโค้งเข้ามาบอลตกมาแล้วยิงโดยมาคอสจูเนียเอาละครับ1ประตูต่อ0ครับทางฝั่งของโยโกมาเอฟมารินอสได้ประตูจากตัวสำรองที่เด็ดอย่างมาคอสจูเนียโอ้โหยิงได้ในช่วงวินาทีแบบ